แสดงมหรสพสมโภชเป็นประเพณีดั้งเดิมที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาที่จัดขึ้นทั้งในงานมงคลหรืออวมงคลสำหรับงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในครั้งนี้ทางกรมศิลปากรได้รับมอบหมายให้จัดแสดงโขนมหรสพหน้าพระเมรุโดยนำโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกแสงอาทิตย์ตอนศึกพรหมาสน์และตอนนางลอยมาร่วมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระสังฆราชเราต้องการให้คนดูเนี่ยหลากหลายแล้วก็มีความรู้ในเรื่องตัวโขนด้วยนะครับว่าศึกแสงอาทิตย์เป็นอย่างไรเดินเรื่องอย่างไรนะครับตรงนี้กับเวลาเนี่ยมันก็จะเหมาะควรกันพอดีเลยจึงหยิบศึกแสงอาทิตย์แล้วก็ไปศึกพรหมมาสส่วนศึกพรหมมาสนั้นน่ะที่เรานำมาเพราะอะไรฮะเพราะเราต้องการให้เห็นความอลังการของการแสดงโขนแล้วก็ให้สมเกียรติของสมเด็จพระสังฆราชด้วยนอกจากความยิ่งใหญ่ของขบวนทัพเครื่องราชวัตรฉัตรธงยังมีความโดดเด่นของการแต่งองค์ทรงเครื่องหรือยืนเครื่องตามโบราณราชประเพณีขณะเดียวกันจะมีวิวัฒนาการของตัวพระรามและพระลักษณ์ซึ่งแต่เดิมจะสวมหัวโขนแต่ปัจจุบันใช้วิธีสวมชฎาหรือสวมมงกุฎแล้วแต่งหน้าให้สวยงามตามยุคสมัยส่วนลิงและยักษ์ยังคงสวมหัวโขนตามรูปแบบจารีตประเพณีซึ่งผู้ชมจะได้ร่วมซึมซับความงดงามอลังการไปพร้อมๆกับได้แง่คิดจากเนื้อเรื่องโขนรามเกียรติ์คือจริงๆนะครับการแสดงโขนเรื่องรามเกียรตินะครับทุกตอนเลยนะครับตรงนี้นอกจากเราได้ความรู้ความบันเทิงแล้วเนี่ยครับมันก็จะต้องสอดแทรกด้วยคติด้วยอะไรหลายๆอย่างนะครับด้วยถึงความจงรักภักดีนะครับการเป็นข้าทหารการเสียสละนะครับความรักให้ปองดองนะครับตรงนี้คือสิ่งสำคัญแล้วข้อสำคัญคือความพร้อมเพรียงของกองทัพนะครับเราจะแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของกองทัพนะครับระหว่างทัพพระรามกับทัพยักษ์อะไรประมาณอย่างนี้นะครับคือทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่เราให้ความบันเทิงอย่างเดียวทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันสอดแทรกของความรู้และคติทั้งนั้นเลยนะครับของการแสดงการแสดงในครั้งนี้ใช้นักแสดงของสำนักการสังคีตกรมศิลปากรเป็นหลักและได้รับการสนับสนุนนักแสดงบางส่วนจากวิทยาลัยนาฏศิลป์และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์รวมนักแสดงทั้งหมดกว่า100ชีวิตผู้ปฏิบัติงานรวมกว่า200คนโขนมหรสพหน้าพระเมรุณวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารจะจัดแสดงในวันนี้เวลา 17:30 น.ถึง 19:30 น.ในตอนศึกแสงอาทิตย์ต่อเนื่องด้วยตอนศึกพรหมมาสน์และปิดท้ายด้วยตอนนางลอยในเวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.สุตาสุธีพิเชษพันธ์รายงานถ้าหากยังจำ